ลูกน้องผมนะฮะออกรถคันใหม่ครับ Civic FE ตัว Limited ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว RS หารถยากมากเพราะตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรุ่น ES EV เป็นที่เรียบร้อยนั่นคือรุ่น Hybrid นั่นเองนะครับเขาบอกว่าอยู่ในสเปคเนี่ยเลี้ยงลูกน้องดีจริงป่ะดีจริงครับ จริงๆแล้วเนี่ยจอร์ดเนี่ยเปลี่ยนล้อไปแล้วใช่ครับเปลี่ยนไปกี่วันเองจะเปลี่ยนอีกแล้ว ตัวนี้คือเป็นล้อตัว Limited พี่ดีมนำเข้ามาแต่งานเทียบตัวนี้เนี่ยลิมิเต็ดก็คือเป็นล้อโปรฟอร์มิ่งหนักแค่9โลสเปคเนี่ย 8.5 ออฟเซ็ต35ครับตัวนี้35ก็คือสเปคที่นิยมเลยจอร์ดบอกว่าถ้าเห็นตัวนี้ดูไปดูมามันก็สวยนะมันไม่สวยนะพี่ว่ามันสวยมากเลย yes. ตัวนี้เป็นล้อ FK8 ซึ่งล้อแท้เนี่ยจะติดอยู่ในแน่นอนตัว Type R FK8 ปกติจะเป็นล้อ20ตัวนี้จะเป็นล้อ18นะครับล้อมันจะเป็นลายเขากวางคล้ายๆ BBS แต่มีลูกเล่นตรงเบ้าให้ดูว่ามันมีความลิมิเต็ดที่ทำให้ Honda โดยเฉพาะตัวนี้สวยมากเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเลือกล้อมดูแบบลิงไหมอ่ะยังเลือกไม่ได้เฮียขอใส่สักอาทิตย์นึงก่อนลองใส่ดูก่อนว่าจะใส่ตัวไหนดีไอ้เนี่ยช่างใจไม่ได้เลยมันหล่อทั้งคู่เลยเดิมเพื่อนโถไอ้บ้าคิดจะแต่งรถคิดถึงแล้วใช่ไหมกับผมสวัสดีครับทีมงานเลสเปคก็นะฮะออกรถก็เป็นว่าเล่นใครก็จะหาว่าโอ้โหพี่ดีแม่งเลี้ยงลูกน้องดีชิบหายเลยที่ไหนได้กิเลสทุกวันล้วนนะครับเงินเดือนก็พอกับชาวบ้านเนี้ยแหละแต่ว่าอยู่ที่นี่เนี่ยนะฮะเห็นรถสวยๆทุกวันพอเห็นรถสวยๆทุกวันเนี่ยลูกน้องก็จะมีความอยากพอมีความอยากมันก็จะขยันทำงานนะฮะพอขยันทำงานเสร็จปุ๊บเขาก็มอบรางวัลให้กับตัวเองนะครับสำหรับนี่ข้างหลังอีก 1,000 Honda Civic FE ครับผมเกริ่นมาซะยาวครับแน่นอนลูกน้องผมนะฮะออกรถคันใหม่ครับ Civic FE ตัว Limited ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว RS หารถยากมากเพราะตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรุ่น ES EV เป็นที่เรียบร้อยนั่นคือรุ่น Hybrid นั่นเองนะครับตัว RS ที่เป็นเทอร์โบเนี่ยก็จะเป็นของแรร์ที่หายากไม่มีแล้วไม่มีผลิตแล้วซึ่ง Hybrid เนี่ยมันก็จะไม่สนุกเร้าใจในการขับขี่เหมือนกับตัวเทอร์โบนะครับเพราะตัวนี้มันสามารถโมได้แรงม้าเนี่ยเทนได้ถึงประมาณ300แรงม้าสบายๆครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรถของใครไปไม่ได้นักจากทีมงานเลสเปคครับแต่ว่าเป็นรถของทีมงานสาขาพระราม2อ่ะมานี่เจ้าของรถอ่ะแก้ข่าวหน่อยเขาบอกว่าอยู่เลสเปคเนี่ยเลี้ยงลูกน้องดีจริงป่ะดีจริงครับ ไม่ใช่กิเลสเราเองนะไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อมีกิเลสต้องมีตังค์ด้วยว่างั้นใช่ครับโอ้โหออกรถกันเป็นว่าเล่นเลยเว้ยก็ยินดีกับรถคันใหม่ของน้องจอร์ดด้วยได้ข่าวว่าหาโคตรยากเลยใช่ไหมคันนี้หาโคตรยากครับแต่ผมหาที่เดียวโอ้โหใช้เครดิตพี่ว่างั้นใช้เครดิตครับใช้บารมีเฮียได้ข่าวว่าไปได้รถคันนี้มาคือแบบเซลเนี่ยก็รู้จักที่ร้านอยู่แล้วเป็นลูกค้าที่ร้านอยู่แล้วด้วยใช่ครับโอ้โหหารถให้ได้พอดีคันนี้มีแผนอะไรบ้างทำแรงไหมก็น่าจะทำทุกอย่างครับไม่มีออกให้ก่อนนะหัวเราะด้วยไม่มีครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่ารถจอร์ดทำอะไรกันบ้างอ่ะลืมแนะนำตัวน้องจอร์ดเลสเปคครับนะฮะเป็นทีมงานที่อยู่สาขาพระราม2ครับแต่วันนี้เอารถมาติดฟิล์มที่ศรีนครินทร์ก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปฝั่งนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยจอร์ดเนี่ยเปลี่ยนล้อไปแล้วใช่ครับเปลี่ยนไปกี่วันเองจะเปลี่ยนอีกแล้ว พามาดูล้อกันดีกว่าพามาดูฝั่งนี้นะครับวันนั้นจอร์ดเลือกเป็นตัวนี้ตัวนี้คือเป็นล้อตัวลิมิเต็ดที่ดีมนำเข้ามานะครับตัวนี้เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิ่งครับเป็นล้อที่เป็นล้อเทพนะไม่ใช่ล้อแท้ว่าล้อแท้เนี่ยจะผลิตจากขอบ19ขึ้นไปใครสนใจล้อ BBS แท้นะครับเราเป็นตัวจำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้เป็นขอบ18แต่งานเทพตัวนี้เนี่ยลิมิเต็ดก็คือเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิ่งหนักแค่9โลมานี่ดิมาใกล้ๆมาพรีเซนต์ด้วยสเปคเนี่ย 8.5 ออฟเซ็ต35ครับตัวนี้35ก็คือสเปคที่นิยมเลยใช่ครับนะครับตัวนี้มาดูตากล้องมาดูใกล้ๆมีความลิมิเต็ดตรงนี้ครับที่นี่เลยโอ้โหโคตรเนียนนะฮะมีการรับประกันสีให้ด้วย1ปีโครงสร้างก็รับประกันให้5ปีครับล้อแคร็กแตกแล้วเปลี่ยนวงใหม่ให้ครับไม่ต้องกลัวนะครับล้อซื้อจากที่นี่เรามีการรับประกันให้อยู่แล้วล้อจะต้องมีคุณภาพจริงๆนะครับพี่ดีมถึงจะสามารถนำมาจำหน่ายได้ yes. นะฮะซึ่งถ้าล้อหลุดรอบภาย1ปีเปลี่ยนวงใหม่ให้ทันทีเลยลูกค้าที่นี่ทำไมถึงเยอะเพราะว่านอกจากจะมีของให้เลือกเพียบแล้วการรับประกันของเรายังใช่ครับฉับไวนะฮะไม่ต้องคุยเยอะ
ถ้าเกิดจากสินค้าเนี่ยเคลมปุ๊บทันทีเลยสบายใจได้ต้องมีของเนี่ยนะถ้าไม่มีของขาดก็ต้องรอ นะฮะอ่ะมาดูตัวลิมิเต็ดอีกฝั่งนึงนี่เลยซอสบอกว่าถ้าเห็นตัวนี้ดูไปดูมามันก็สวยนะมันไม่สวยนะพี่ว่ามันสวยมากเลย yes. ตัวนี้เป็นล้อ FK8 ซึ่งล้อแท้เนี่ยจะติดอยู่ในแน่นอนตัว Type R FK8 ปกติจะเป็นล้อ20ตัวนี้จะเป็นล้อ18นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว Type R FK8 ที่ผลิตโดย BBS ด้วยจะมีสลักคำว่า Force แต่จริงนะมันไม่ได้เป็นล้อ Force นะตัวนี้เป็น Full Forming เหมือนกันซึ่งตัวนี้เป็นสีดำตัวนี้มีสั่งพิเศษให้ด้วยสำหรับใครที่ไม่ชอบสีดำมีสีกันมีทัลลิกให้เลือกด้วยใช่ครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากนะครับล้อมันจะเป็นลายเขากวางคล้ายๆ BBS แต่มีลูกเล่นตรงเบ้าให้ดูว่ามันมีความลิมิเต็ดที่ทำให้ Honda โดยเฉพาะตัวนี้สวยมากใครอยากดูนะครับว่าใส่ตัวไหนกดคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะว่า CR นูบักลิงกด1นะฮะใช้ R กด2กด2แล้วก็จริงๆแล้วคลิปนี้มันไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็ไปชมไลฟ์คลิปแล้วกันว่าคุณกด1กด2เนี่ยนะฮะคุณจะเดาใจน้องจอถูกหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับล้อตัวนี้มูลค่า 24,000 บาทจริงๆแล้ว 25,000 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้มีส่วนลดให้ 1,000 บาทเป็น 24,000 บาทครับก็ได้เรื่องมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี Full Forming ที่พี่ดิมการันตีครับว่าถึงแม้จะเป็นล้อนำเข้าเป็นล้อไต้หวันนะครับก็มีการรับประกันโครงสร้างแล้วก็รับประกันสีหลุดลอกให้1ปีเต็มครับผมถ้าล้อแตกแล้วโดยที่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับมาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีครับผมก็จะเป็นล้อแท้ล้อเทพบอกเลยเลสเบคจัดให้ได้หมดฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับล้อมีจำนวนจำกัดนะครับที่เลสเบคที่เดียวเหมือนเดิมนะครับยางนี่ Bridgestone Aniline RE04 ครับเป็นยางคุณภาพระดับท็อปที่เรียกได้ว่าถ้าอยู่ในพิกัดกลางแบบนี้ถือว่าตัวนี้น่าจะฮิตสุดแล้วเนาะใช่ครับนะฮะแก้มสวยลายสวยคุณสมบัติของยาง Bridgestone RE04 ไม่ต้องพูดถึงครับเกาะถนนรีดน้ำดีเยี่ยมครับผมช็อคให้จ๊อบรีวิวหน่อยตัวนี้เป็น SR Base I ครับผมจ๊อบใส่ Base I ใช่ไหมตัวนี้ Made in Japan ครับปรับสารสกัดเป็นไงบ้างนุ่มหนึบครับตัวนี้ที่สุดแล้วสำหรับรถญี่ปุ่นมองถึงตัวนี้แล้วไม่ต้องมองตัวอื่นแล้วถ้าเคยขับโชคตัวนี้แล้วงบประมาณไม่ใช่ปัญหาใช่บอกเลยว่าไม่มีข้อสงสัยใดทั้งสิ้นยกเว้นราคารับประกัน2ปีเต็มนะฮะ Number 1 in Japan การันตีคุณภาพครับผมส่วนนี้ใส่โชคเสร็จต้องใส่อะไรปรับแคมเบอร์ครับตัวนี้เป็นของ Harness นะฮะปรับองศาล้อลดอาการการกินยางด้านในครับครับผมสามารถเลือกฟิตเมนต์ได้นะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยรถตระกูล Honda เนี่ยเวลาโหลดก็จะมีการกินยางด้านในสามารถจัดฟิตเมนต์ปรับแคมเบอร์บวกลดได้ตามต้องการตามสเปคล้อซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นสเปคที่ค่อนข้างจะเป๊ะอยู่แล้วเพราะนั้นคือดึงองศาล้อให้ตั้งขึ้นอีกเล็กน้อยก็ทำให้ฟิตเมนต์เนี่ยลงตัวยิ่งขึ้นนะครับผมมูลค่า 8,900 บาทสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็เบรกจริงๆเอามาตั้งโชว์เฉยใช่เพราะว่าจอร์ดใส่อยู่ในคันเก่าอยู่แล้วจริงๆแล้วจอร์ดเนี่ยนะฮะเป็นสาวกซีวิกอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ขับ 1.8 ครับก่อนไม่อยู่เลสเปคเนี่ยนะฮะเคยทำกลุ่มครับยียวนกบศาสตร์มากชื่อกลุ่ม 1,800 แล้วไงนะฮะเป็นกระแสช่วงนึงกระแสดราม่านะทะเลาะเขาไปทั่วนะครับทุกวันนี้มาชุบตัวที่เลสเปคเป็นที่เรียบร้อยทุกวันนี้ไม่1,800แล้วไงอันนี้ 1,500 เทอร์โบวัยรุ่นเน่ลาออกจากกลุ่ม 1,800 แล้วไงเรียบร้อยเบรก LS S6 อันเนี้ยเอามาตั้งขายของตอนนี้มีของเลยนะครับของเข้ามา LS S6 ตัวนี้ New Logo จาน 3.5 150,000 บาทตัวนี้นะครับบอกเลยเบรก LS นะครับเป็นเบรกที่ซื้อง่ายขายคล่องเบรกเป็นไงหนึบครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยใช่น่ะเอาอยู่แล้วก็เบื่อก็ปล่อยต่อไม่ลำบากใช่ครับนะครับปล่อยง่ายราคาไม่ตกวัยรุ่นนิยมครับนะฮะใส่ LS เนี่ยมันก็เหมือนแบบถือโทรศัพท์ iPhone ใส่นาฬิกาก็เป็นแบบ Rolex อะไรอย่างงี้ป่ะแนวนั้นนะครับก็คือเหมือนเครื่องประดับของรถอย่างนึงที่ได้ใช้ด้วยแล้วก็หล่อด้วยลงตัวด้วยขายต่อไม่เจ็บตัวเท่าไหร่และปิดท้ายด้วยนู่นเลยฟิล์มบาฟุ้งครับบาฟุ้งครับผมฟิล์มคุณภาพระดับท็อปจากประเทศเยอรมันช่วงนี้นะครับต้องบอกอยู่ว่าในปี2ปีหลังเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์ที่มาแรงที่สุดแล้วก็ด้วยคุณภาพของเขาครับติดได้ตั้งแต่ซูเปอร์คาร์ยันซิตี้คาร์ครับมี3เกรดให้เลือกครับผมตั้งแต่แอนตาร์กติก้าตัวท็อปสุดกรีนแลนด์ตัวกลางแล้วก็นอร์เวย์ตัวเริ่มต้นแอนตาร์กติก้าตัวท็อปสุดเลยแล้วกันเพิ่มค่า IR หรือค่ากันความร้อนเนี่ยจาก 95% เป็น 99% ครับผมบอกเลยว่าเย็นปุ๊บนะครับมีเลดความเข้มให้เลือกนะครับต้องบอกงี้ฟิล์มเซรามิกเนี่ยจะมีการสะท้อนแล้วก็การความร้อนได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าค่าความเข้มของแสงเนี่ยค่าการแสงลอดผ่านก็จะมีผลต่อความร้อนด้วยอันนี้ฟิล์มใสจะให้ไปแบบเย็นเท่ากับฟิล์มเข้มก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าค่า IR อาจจะเท่ากันก็จริงแต่ค่าแสงลอดผ่านมันก็จะทำให้
การสะสมความร้อนเพิ่มยิ่งเข้มก็ยิ่งเย็นอันนี้เป็นพื้นฐานเข้าใจง่ายๆฟิล์มใสเท่ากันเนี่ยต้องบอกนี้ว่าตัวนี้โอ้ดีสุดละตั้งแต่ใช้มาส่วนที่ราคาสำหรับรถพิกัดกลางอย่าง Civic ก็ 21,000 ใช่ครับมีส่วนลดเพิ่มให้สำหรับ FC และ Spec ไงก็ติดต่อสอบถามนัดหมายเข้ามาติดฟิล์มได้ของจ๊อดเลือกเป็นความเข้มเท่าไหร่บันหน้า60ครับรอบคัน80โหเน้นไฮเวทหน่อยเน้นจกเลยนะฮะพี่อย่าพูดไปเลยเขารู้หมดจริงเหรอเขาเรียกว่าเน้นเย็นเน้นเย็นเน้นเย็นนะฮะโอเคยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องจ๊อดจะเลือกลายไหนครับผมแล้วเราไปรับชมกันอีกทีตอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเทสรถกันด้วยไปกันวัยรุ่นมาดู CR Nürburgring ครับเข้าวินนะฮะไฮดีเทลมาในใกล้เคียงมากๆใส่ Civic ออกมาเนี่ยคือมันลงตัวเลยอ่ะหล่อเลยครับอย่างชอบแล้วก็ตัดกระเบก LS เนี่ยเหมือนแบบเยอรมันลูกครึ่งเจแปนิสให้อารมณ์ประมาณนั้นรวมกับท่อเดียวด้านหลังด้วยโอ้โหนี่ติดท่อด้วยเออว่าเมื่อกี้เราลืมพูดถึงท่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูท่อด้วยล้อเนี่ยสเปค 18x8.5 ออฟเซต 35ลงตัวมากมุมล้อหลังนี่ใส่ตัวบักแคมเบอร์ด้วยใช่ครับนะครับใส่เพราะฉะนั้นแคมเบอร์ฮันเลฟครับตัวนี้เรื่องฟิตเมนต์เนี่ยออกมาลงตัวอยู่แล้วต้องใส่นะครับมีคนถามมาว่าโหลดน้อยโหลดมากเนี่ยต้องใส่หรือเปล่าต้องใส่นะครับลดอาการกินยางได้เยอะเลยนะครับนี่ฮะไฮไลท์อีกอย่างนึงให้จอร์ดอธิบาย FERS นะครับปกติมาจะเป็นข้อคู่แล้วแต่ผมไม่ชอบผมว่าชอบแนวซิ่งสไตล์ JDM ครับก็ใส่เป็นท่อเดียวของ JDC ครับพี่อันดับคัสตอมให้เลยใช่ครับเป็นคัสตอมมาให้สุดยอดแล้วฝั่งนู้นน่ะซื้อที่ปิดฝั่งนู้นก็ใช้ตัวปิดของตัว EL ครับหาพลายตัวเองมากเลยนะสรรหาจริงๆคุณนี่นะฮะไปให้เพื่อนๆเป็นแนวทางได้นะครับตัวนี้นะฮะเผื่อใครชอบสไตล์สายซิ่ง JDM โอเคงั้นเดี๋ยวจอร์ดเบิ้ลเสียงท่อให้พี่ฟังหน่อยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังเสียงท่อพร้อมกันเอาไมค์จ่อใกล้ๆหน่อยอะโอเคเขาเรียกว่าเสียงกำลังเพาะหวานหูนุ่มๆใช่ไหมนะฮะท่อนกลางกับปลายครับใครมองหาท่อที่มันแบบเป็นสไตล์แบบคัสตอมได้ก็ JDC Titanium เนาะใช่ครับนะฮะใครเบื่อท่อออก2ฝั่งก็เอาคันนี้เป็นแบบอย่างได้จริงแล้วก็สั่งสามารถสั่งได้เลยสั่งได้ครับเราก็มีแบบที่ติดจำหน่ายตัวนี้ท่อนกลางกับท่อนปลายอยู่ประมาณ10,000กลางๆครับ10,000กลางๆนะฮะใช่ครับก็เป็นท่อเดียวสั่งล่วงหน้าสักอาทิตย์นึงใช่ครับนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นชิ้นงานให้แล้วก็นัดหมายเข้ามาติดได้ที่เลสเปกเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเลือกล้อนูบักลิงไหมอ่ะยังเลือกไม่ได้เฮียขอใส่สักอาทิตย์นึงก่อนลองใส่ดูก่อนว่าจะใส่ตัวไหนดีเนี่ยช่างใจไม่ได้เลยมันหล่อทั้งคู่เลยแบบนี้ก็มีด้วยอะไรวะโอ้โหซ้ายนูบักลิงขวาไทอากูปวดหัวมึงเลยจ๊อดอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเผื่อเพื่อนๆอยากจะเห็นว่าใช่ครับใส่ออกมาแล้วทั้งสองลายเนี่ยเป็นแบบไหนอ่ะประมาณนี้แล้วกันใส่2วงเนี่ยกลับมาถอดเนี่ยโดนหักนะครับเป็นพนักงานก็โดนหักนะครับเฮ้ยแต่ไทอาร์ก็หล่อว่ะไทอาร์ก็หล่อครับเออไทอาร์ก็หล่อว่ะถึงช่างใจไม่ได้ไอ้เหี้ยจะใส่ไหนดีเออลองใส่มาทั้ง2อันเลยอ่ะใครอยากจะเห็นล้อทั้ง2ลายนี้ก็เอาคลิปนี้เป็นแนวทางครับที่ Respect มีจำหน่ายทั้ง2สาขาแล้วกันนะฮะทั้งศรีนครินทร์แล้วก็พระราม2ครับ yes. เราการันตีให้เลยสำหรับล้อตัวนี้ Limited by Respect ครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองกันสักนิดหน่อยด้วยนะฮะโอ้โหเซอร์ไพรส์กูมากเลยจ๊อบส่วนฟิล์มเนี่ยแม่นะฮะเหมาะกับสายดาร์กซะเหลือเกินนะฮะ
โอ้โหมืดมืดหน่อยครับจะมืดไปไหนเนี่ยฮะจกแล้วไม่ให้ใครเห็นเลยจกเงินนะฮะจกเงินเลี้ยงสาวนะฮะใครที่ชอบแบบสายมืดสายดาร์กไพรเวทครับแน่นอนเป็นเบาฟุ้งครับฟิล์มตัวนี้มีรับประกันให้7ปี7ปีนะครับตัวท็อป7ปีนะครับถ้ามีฟิล์มอาการพองอาการหลุดอาการลอกเคลมใหม่ให้โอเคแบรนด์นี้เนี่ยฮอตที่สุดแล้วครับไม่ได้ฮอตแค่กระแสแต่ว่าฟิล์มเขาดีจริงๆรถที่บ้านเลสเบกเนี่ยติดทุกคันแล้วก็รถของทีมงานก็ติดทุกคันอีกเช่นเดียวกันนะครับใครมองหาฟิล์มกองแสงคุณภาพก็แน่นอนเบาฟุ้งกับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองช่วงล่างนะฮะโชค RSR Base I กันอีกสักหนึ่งรอบครับไปกันฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเทส ISR Base I กันอีกสักเล็กน้อยครับจริงๆแล้วเนี่ยหลับตาทำแล้วแหละโชว์ ISR ใน Civic เนี่ยมันจบที่สุดอยู่แล้วนะครับซึ่ง Civic เราทำเนี่ยน่าจะหลักหมื่นคันแล้ว yes. นะฮะเพราะนั้นคือไม่ต้องกลัวเลยมาที่นี่เนี่ยเรื่องงานเซตติ้งโชคเราเนี่ยสบายใจได้ครับเขาเรียกว่าเป็นหมอของรถรุ่นนี้ดีกว่า yes. สำหรับโชคเนี่ยเราจัดให้ได้จบทุกสเต็ปนะฮะตอนนี้ปรับนุ่งแข็งอยู่เท่าไหร่จอนหน้า8ครับหลัง10ตามฟิลพี่นะพี่อยากให้แบบตึงกว่านี้นิดนึงตึงกว่านี้นิดนึงอันนี้มันติดนุ่มไปหน่อยด้วยความที่เป็นโชคโมโนทูบเนี่ยมันนุ่มแต่มันจะมีอาการแบบนุ่มๆเด้งๆนิดนึงเพราะนั้นคือใครที่ใช้โชคโมโนทูบอยู่โดยเฉพาะ ISR ถ้าเป็นพี่ดิมแนะนำพี่ดิมจะแนะนำปรับไว้สักแบบหน้า16หรือ18หลังสัก15อะไรเงี้ยจะค่อนข้างจะเป็นสตรีทยูธขับกำลังดีปรับทุกระดับนี่เห็นผลอยู่แล้วเห็นผลนะเห็นผลนะฮะยิ่งเร็วยิ่งนิ่งเว้ยนะแน่นอนเนี่ยจิกผมขับดีมากครับโอเคมากเลยฮะไม่โอเคก็คือแบบใส่ล้อแบบสองข้างคนละลายเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยคันนี้จะทำอะไรอีกจอร์ดบอกพี่หน่อยดิมีก็คือพวกไล่ข้างครับแล้วก็ข้างบ้านโอ้ไปก่อนโอ้ไปก่อนเลยไปไล่ข้างรถเนี่ยครับไล่ความแรงนะครับเขาเรียกไล่ข้างเครื่องรอดูวิวัฒนาการแต่ไม่ต้องมากู้ตังค์นะไม่เอาไม่กู้ครับเสียระบบหมดเสียระบบหมดโอเคยังไงเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์พี่ดิมด้วยนะครับอยากจะแต่งรถ Civic หรือรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับก็มาที่ Respect ได้เลยทั้ง2สาขาเนี่ยเรายินดีให้บริการอยู่แล้วรถตั้งแต่ City Car ยัน Super Car ครับโดยเฉพาะล้อ Max ยางเนี่ยเรามีทุกสเต็ปให้เลือกอยู่แล้วครับผมแล้วก็เราบริการเหมือนพี่น้องครับดูแลกันยาวๆทีมงานพร้อมสินค้าพร้อมนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะใครที่ดูแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วไม่เห็นยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนพี่ดิมบอกสายตรงมาได้เลยฮะเดี๋ยวเราจะเรียกเข้าห้องเย็นอบรมนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วมั้งไม่มีทำไมเสียงอ่อยจังวะเข้ากันไปบ่อยนะครับไม่มีใครอยากเข้าโอเคยังไงเดี๋ยวไปชมภาพหล่อๆของเจ้า Civic FE รถลูกรักคันใหม่ของน้องจอร์ดคันนี้กันอีกรอบครับชอบคันนี้ก็เอาเป็นแนวทางได้นะครับหรืออยากจะตกแต่งเซตไหนก็สกิดมาสอบถามครับจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ LINE Official ไว้ให้นะจ๊ะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับเหมือนเดิมเพื่อนโถไอ้บ้าคิดจะแต่งรถคิดถึงแล้วใช่ไหมครับผมสวัสดีครับExcellent.